เหมือนดูดเอาน้ำลงไปเลยนะคะหนูยิ้มหนูแย้มไม่ลืมที่จะถ่ายรูปด้วยเอ้ยต้องถ่ายรูปด้วยขอดูหน่อยโอ้ชัดนะเนี่ยมันจะไหลจากหลังคาแล้วลงมาตกสิงคโปร์ค่ะพ่อหนูยิ้มหน่อยแย้มมาเที่ยวสิงคโปร์นะคะตอนนี้เราลงจากเครื่องมาเรียบร้อยละเรากำลังจะไปจีเวลห้างจีเวลเป็นห้างสินค้าที่ติดกับสนามบินใช่เอาง่ายๆตอนนี้พี่พระบอมยืนคือห้างสรรพสินค้านะแล้วก็ตรงนู้นคือสนามบินค่ะมันมีทางแบบเชื่อมอย่างนี้เลยห้างสนามบินห้างให้เดินอยู่ในอาณาเขตยิ้มแย้มอยู่กึ่งกลางเลยและตอนนี้คือเดี๋ยวเราจะไปฝากกระเป๋านะครับก็คือมาออกมาปุ๊บก็จะมีบอกว่าพี่ฝากกระเป๋าอยู่ตรงนั้นไหมคะเราจะฝากกระเป๋ากันก่อนนะคะเราเจอแล้วนะคะอันนี้นะคะที่แบ็กเก็ตโตนะคะตรงนี้เลยเดี๋ยวให้พระบอมเข้าไปฝากกระเป๋าก่อนนะที่นี่นะคะเขาจะปิด10 โมงนะคะตอนกลางคืนเราจะต้องมาก่อน10 โมงนะคะแล้วก็ต้องมารับกระเป๋าก่อน10 โมงด้วยนะคะตอนนี้เขามีแสดงโชว์น้ำพุอยู่ตรงนู้นค่ะเรานะคะฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วกระเป๋าใบใหญ่ของแม่ปุ๋ยแล้วก็กระเป๋าคอมพิวเตอร์ของพ่อบอมทั้งหมดก็คือประมาณ 1,000 บาทเขาปิดเอาง่ายแม่ปุ๋ยบอกแล้วเวลาปิดโอเคตอนนี้หนูยิ้มแย้มรีบจะไปดูน้ำตกเห็นไหมคะมันจะไหลจากหลังคาแล้วลงมาตกอยู่ตรงกลางห้างเลยนะคะแล้วมันจะลงไปข้างล่างใช่แล้วมันจะลงไปชั้นข้างล่างเลยนะอยู่หนูยิ้มหนูแย้มอยากเห็นชั้นข้างล่างไหมว่าเป็นยังไงแม่ปุ๋ยก็อยากเห็นมากเมื่อกี้มันมีแสดงโชว์แสงสีเสียงไปนะคะตอนนี้น่าจะจบละนี่ไงโหมีสีเปลี่ยนสีด้วยยังมีอยู่ดูนะเขามีสีเลยเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะถอยให้ดูเพื่อเทียบกับตัวนะดูสูงมาก2-3ถ่ายรูปไปค่ะ1-2-3ไม่เห็นอะไรเลยพอมันมืดนะคะแม่ปุ๋ยใช้โกโปรถ่ายตรงนี้ก็สวยนะเป็นน้ำตกเป็นชั้นไปใช่ไหมคะมันมาจากข้างบนมาจากข้างบนเลยนะสูงไหลๆๆๆๆลงมาเลยตรงนี้เป็นน้ำตกในร่มที่สูงที่สุดในโลกเลยนะคะอยู่ในห้างจีเวลนะคะสวยมากห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆก็จะอยู่บริเวณรอบๆตรงนี้นะคะแม่ปุ๋ยค่ะน้ำตกนี้มันเขาปล่อยน้ำลงมาจากหลังคาแล้วมันก็ไหลลงมาใช่เขาทำได้ยังไงเนาะแม่ปุ๋ยเห็นน้ำเลยอ่ะเห็นไหมน้ำมาจากบนหลังคาน้ำมาจากตรงนี้แล้วมันไหลตกลงมาตรงกลางแม่ปุ๋ยตรงนี้ที่มันเป็นโดมตรงนี้ใช่ใช่มันจะไหลลงมานะลูกแล้วมันก็ไหลตกลงมาตรงกลางเลยพอตกลงมาตรงกลางแล้วมันก็จะทะลุลงไปชั้นข้างล่างสุดของห้างเลยนะไปดูได้ไหมเออเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะไปดูอีกมุมอื่นเนาะสวยมากว้าวหนูยิ้มหนูแย้มไม่ลืมที่จะถ่ายรูปด้วยเอ้ยต้องถ่ายรูปด้วยขอดูหน่อยโหชัดนะเนี่ยตอนนี้ยังทำไมสีสวยสีสวยมากชัดมากของหนูยิ้มชัดไหมหนูแย้มถ่ายหลังอีกไหมจะได้เก็บตรงกลางๆปุ่มๆข้างบนว้าหนูแย้มสวยมากมาเข้าไปด้วยได้ไหมหนูแย้มสวยมากเข้าตรงนี้ได้ไหมเอ้ยมาดิลงนั่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 งเด็กๆจะถ่ายรูปพ่อบังกับแม่ปุ๋ยนะคะโอ้เด็กๆจะถ่ายรูปด้วยโอ้สีสวยมากเลยนี่หนูยิ้มกับหนูแย้มแล้วก็พ่อบอมแม่ปุ๋ยกำลังจะไปหาอะไรทานกันนะคะเป็นป่าเลยนะเนี่ยดูสิสวยมากเป็นป่าในห้างเลยเป็นต้นไม้เป็นชั้นขึ้นไปเลยนะคะสวยมากเด็กๆก็ถ่ายรูปกันนะคะโอ้ตรงนี้ก็สวยนะคือออกมาจากมันมีหลายทางเข้าหลายทางนะคะเมื่อกี้แม่ปุ๋ยมาจากตรงนู้นนะคะตรงนู้นก็เข้าได้นะตรงนี้ก็เข้าได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็สวยไอ้เมื่อกี้เราอยู่ชั้น1นะคะชั้นข้างล่างตอนนี้ขึ้นมาชั้น2ค่ะเพื่อมาดูน้ำตกลู่ๆๆ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 
ชั้นบนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งชั้นสองได้เห็นไหมคะเป็นกลมๆเลยอ่ะเหมือนดูดเอาน้ำลงไปเลยนะคะเหมือนมันดูดน้ำลงไปเลยอ่ะยอดเลยเด็กๆก็ถ่ายรูปกันนะปุ๊บปะค่ะเราไปกันต่อเราไปกันต่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอพี่คนไทยเจอพี่คนไทยนะคะเป็นคนเหนือด้วยกันเป็นอยู่เชียงรายด้วยกันเลยเราจะทานข้าวนะคะกันที่ร้านนี้เลยเพราะมันเป็นเหมือนมีเป็ดบิ่มบะหมี่มีอะไรด้วยนะคะนี่ไงเป็นข้าวนี่ไงโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งถ่ายกันปะเมื่อกี้ร้านปิดนะคะแม่ปุ๋ยก็เลยเปลี่ยนมานั่งร้านตรงนี้นะคะนี่ร้านนี้นะคะปะเข้าไปข้างในกันเราได้ที่นั่งแล้วนะคะดูสิเราได้ที่นั่งอะดูวิวดูวิวโต๊ะเราน้ำพุอยู่ด้านข้างเลยโอ้โหไม่ใช่น้ำพุน้ำตกแม่ปุ๋ยพูดผิดนะคะร้านนี้ก็จะเป็นแบบประมาณอารมณ์แบบนั่งดื่มนั่งอะไรมีเครื่องดื่มด้วยแต่ก็มีกับข้าวนะถ้าเราขึ้นไปชั้นบนสุดมันจะมีทางเดินตรงนั้นอ๋อค่ะตรงนี้นะคะชั้นบนสุดนะจะมีแอคทิวิตี้ให้เด็กๆได้เล่นด้วยปีนป่ายเดินแบบกระจกใสแต่วันนี้คงไม่ได้เล่นเพราะว่าเรามาดึกเขาปิดแล้วเดี๋ยวรอวันที่เรากลับมาที่เราขึ้นเครื่องกลับบ้านนะคะไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็รอครั้งหน้านะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้รออาหารของพวกเราก่อนนะคะเมนูแรกมาแล้วนะคะตรงนี้เป็นชีสซอสเขาอ่ะเป็นเหมือนแบบซอสพิซซ่าเลยอ่ะหนูแย้มรสชาติเป็นยังไงล่ะคะรสชาติจะออกเหมือนซอสพิซซ่าไหมคะเหมือนเลยเหรอแม่ปุ๋ยจะลองชิมก่อนนะมันจะมีแท่งๆอย่างนี้นะคะแม่ปุ๋ยหอดฟันแล้วเหรอใช่ค่ะอร่อยอร่อยอันนี้มาแล้วนะสปาเกตตี้เหมือนสปาเกตตี้ซีฟู้ดอ่ะเอาเหรอเขาบอกว่าไม่เผ็ดนะมีหอยมีกุ้งเป็นยังไงซีฟู้ดอ่ะต้องกินหน่อยไม่ไงชอบเหมือนไม่ไงหนูยิ้มแย้มกดตรงนี้เป็นกุ้งนะหนูยิ้มแย้มกดอย่างนี้แล้วหมุนเลยจะได้นะแย้มชิมสปาเกตตี้ซีฟู้ดแย้มได้อยู่ค่ะอร่อยอยู่ต่อไปนะคะมันเหมือนพิซซ่าเนาะเนี่ยมีแบบไส้อยู่ข้างในแต่มันเป็นหมูนะคะเขาบอกว่าเป็นหมูน่าจะเป็นเนื้อหมูแบบเคฟญี่ปุ่นอ่ะก็ไม่ใช่เคฟญี่ปุ่นเหมือนเคฟบ้านเราอ่ะแต่มันมีหมูมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหมูเป็นชิ้นเลยอ่ะแล้วก็มีเครื่องเคียงตรงนี้ด้วยมันเป็นเหมือนสลัดอ่ะเนี่ยเป็นสลัดผลไม้มันจะแบบมันเข้มข้นเข้มข้นค่ะกุ้งอร่อยมากกุ้งอร่อยมากเลยเหรอคะมาต่อไปเป็นเมนูเหมือนเป็นข้าวนะคะเหมือนเป็นกระทะร้อนนะคะบอมน้อยมีหมูอยู่ข้างบนนะคะพ่อบอมตักพร้อมกับซอสพร้อมกับหมูเนี่ยเป็นข้าวเป็นข้าวเหมือนข้าวกับปลาข้าวกับหมูอ่ะข้าวกับหมูนะมันมีทั่วทั่วด้วยนะนั่นอ่ะให้ดูย้ำลองกินนี่ซอสอยู่นี่ซอสเด็ดมันมีเลมอนให้ด้วยนะแม่ไม่ได้นะข้าวแบบจะมีแบบเกรียมๆหน่อยเกรียมๆไม่ๆนะเกรียมนะเดี๋ยวให้เด็กๆรีวิวมีหมูกินหมูได้เลยเป็นไงบ้างคะหนูแย้มรีวิวหน่อยค่ะต้องใส่เลมอนเอาต้องใส่เลมอนโอเคอาหารก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จเดี๋ยวเราจะไปตามหาไอศกรีมเด็ดปิดหรือยังที่ห้างนี้เดี๋ยวเราต้องรีบทานข้าวกันก่อนนะคะเราทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะไปตามหาร้านไอศกรีมโฮมเมดกันนะคะเมื่อกี้เราทานข้าวทั้งหมดไปเท่าไหร่ครับประมาณ100กว่าเหรียญสาร้อยเหรียญสิงคโปร์เอาง่ายประมาณ 2,500 ตอนนี้3ทุ่มนะคะเป็นเวลาที่เขาแสดงโชว์พอดีนะคะพอ
คะปรากฏว่าร้านเขาปิดปรับปรุงอดเลยคือดังมากเลยนะนะร้านไอศครีมนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่นดีกว่าอร่อยๆลองไปลองต้องลองเดี๋ยวเราไปหาอื่นกันนะคะแม่ปุ๋ยลงมาชั้นข้างล่างแล้วนะคะนี่เลยโอ้มันเป็นเหมือนกระจกนะเมื่อกี้ที่แม่ที่เราอยู่ชั้นบนน่ะที่ปุ๋ยบอกว่าเหมือนมันดูดลงมาพอตรงนี้มันเป็นกระจกนะคะว้าวเอานะเด็กๆคะเด็กๆมันอยู่ข้างในดูนะน้ำเต็มเลยดูสิโอ้เหมือนมันเปียกแต่มันไม่เปียกเหมือนเปียกนะมันอยู่ข้างในเอาพ่อบอมจะถ่ายรูปพ่อบอมถ่ายรูปให้ด้วยนะคะเราแตะดูนะจับได้เลยมันเป็นกระจกนะคะเราไม่เปียกนะเพราะน้ำมันอยู่ข้างในกระจกอีกทีนึงนะคะดูข้างบนเห็นไหมตารางตรงนั้นเป็นหลังคาแล้วเหมือนกระดูดลงมาไปเร็วตรงนี้เหมือนน้ำตกลงมาไปเร็วโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะนี่คือชั้นข้างล่างนั่นเองนะคะนี่เยี่ยมจริงไหมเยี่ยมจริงแม่ปุ๋ยถ้าเด็กตื่นเต้นใหญ่เลยอ่ะดูสิใหญ่มากนี่อยากจะบอกว่าในที่สุดเราก็เจอคือย้ายจากชั้น1ใช่ไหมคะพ่อบอมชั้น1มาอยู่ชั้น B2 คือลงมาชั้นล่างเป็นชั้นฟู้ดออลตอนนี้ย้ายแล้วนะตอนนี้แม่ปุ๋ยมาเดือนกรกฎาคมย้ายแล้วนะย้ายลงมาชั้น B2 อยู่แถวๆฟู้ดฮอลเลยอันนี้คือฟู้ดฮอลนะคะและเมื่อกี้เราได้ชีสเค้กมาด้วยน่าทานมากอยู่ข้างโปเตโต้คอร์เนอร์เออใช่อยู่ข้างโปเตโต้คอร์เนอร์เลยหาง่ายมากเดี๋ยวแม่ปุ๋ยกับพ่อบอมนะคะเดี๋ยวเราจะไปสั่งก่อนนะสั่งเสร็จเราจะมาโชว์ให้ดูนะคะเมื่อกี้เราเริ่มเลิกความตั้งใจแล้วเราจะกลับโรงแรมแล้วแต่ปรากฏว่าใครไปเห็นป้ายนะหนูยิ้มไปเห็นป้ายนะป้ายบอกว่า B1 แล้วก็หนูแย้มก็ไปดูป้ายบอกว่าเขาไปบอกว่าอยู่ B2 ใช่ไหมก็เลยลงเจอแล้วก็ไปถามเขาสั่งกันสดๆแบบนี้เลยเหรอคะเป็นไอศครีมโฮมเมดนะคะมีหลายรสชาติมากๆเลยค่ะเอาไหมชี้เลยชี้เลยชี้เลยเด็กๆเอาไหนชี้เลยได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วได้ที่สุดเด็กๆลองชิมดูของหนูยิ้มเป็นอะไรเอ่ยราสเบอร์รี่ไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยอร่อยของพ่อบอมของหนูยิ้มเป็นอะไรหรออันเนี้ยของพ่อบอมเป็นแมงโก้เป็นขาวขาวมีจุดๆอ่ะของพ่อบอมเป็นแมงโก้ลองชิมดูน่าอร่อยจ้ะจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนสดชื่นของปลาได้มาคอยเช็คหมดนะจับไปก่อนจับไปก่อนมะม่วงอร่อยไหมชอบของป้าชอบของป้าสีขาวเป็นอะไรเพราะว่าหนูแย้มเขาบอกว่าเป็นอะไรไม่รู้อ่ะสีขาวอ่ะเขาบอกว่าเทเซลอ่ะไม่ใช่นั้นนะถ้าพูดถึงอันนี้เอ็มชอบของป้าราสเบอร์รี่อร่อยไหมราสเบอร์รี่เขาบอกอร่อยดีนะมันเป็นแบบมันคงหวานอ่ะเหมือนสลิมอร่อยเหรอเหมือนสลิมชอบราสเบอร์รี่โอ้อร่อยนะโอ้โหสีขาวเนี่ยหนูยังบอกว่าเป็นรสอะไรไม่รู้พ่อบอมสีขาวเหมือนช็อกโกแลตชิพอ่ะคล้ายๆกะทิอะไรสักอย่างเหมือนกะทิเหรอขอดมหน่อยค่ะมีกรุบกรับด้วยมีกรุบกรับกรุบกรับโอ้โหในที่สุดเราก็ตามหาไอติมจนเจอนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับกระเป๋าแล้วไปโรงแรมงั้นเดี๋ยวแม่ปุ๋ยขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย